คำถามต่อเนื่องเมื่อวานครับกรณีรับทำป้ายโฆษณาป้ายไวนิลถ้าเป็นสิ่งที่รำชัดเจนเช่นป้ายร้านเหล้าป้ายโฆษณาเบียร์ก็อันนี้อย่าไปรับแบบนี้รับทำไม่ได้ใช่ไหมครับครับรับทำไม่ได้ครับมันต่างกันคือในเรื่องเราต้องแยกประเด็นไงมันจะมีอยู่สองเรื่องที่ศาสนาเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่ามันมีวงจรของมันครับหนึ่งเรื่องสุราใช่ไหมใช่สุราเนี่ยจะมีวงจรของมันคือเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในวงจรนั้นเนี่ยไม่ได้ครับไม่ต้องถึงตัวสุราหรอกภายนอกเนี่ยรอบๆเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องให้มันชัดเจนว่าสุราเนี่ยมันไล่ตั้งแต่คนปลูกองุ่นเลยองุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยปลูกได้นะเป็นสินค้าเป็นอะไรเป็นผลไม้ที่ฮาลาลครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันฮารอมลิอาริดมันไม่ใช่ฮารอมลิซาติไม่ได้ฮารอมด้วยกับตัวมันเองครับฮารอมเนื่องจากมันมีปัจจัยอย่างอื่นมาทำให้ฮารอมเช่นเป็นพันธุ์เฉพาะนะองุ่นที่ส่งทำไวน์แล้วก็ที่ปลูกนี่ก็ส่งโรงบ่มไวน์อย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยฮารามนะแต่ว่าถ้าส่งไปขายด้วยไปกินด้วยไปอะไรอย่างอื่นด้วยไปทำน้ำองุ่นธรรมดาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ก็ไม่มีปัญหานะปลูกได้เราก็จะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางก็คือคนดื่มไปเกี่ยวข้องเนี่ยคนรินคนขนย้ายคนทั้งหมดเลยอันที่สองดอกเบี้ยใช่ไหมคนให้ดอกเบี้ยคนกินดอกเบี้ยคนไอ้มุกินอากินไอ้คนที่เป็นชาฮิดายไอ้คนที่เป็นกาติบคนที่เป็นเสมียนคนเขียนไปเกี่ยวกันในวงจรมันทั้งที่ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรไม่ได้กินอะไรเข้ามามันไปเกี่ยวแต่อันนี้เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมการประกอบอาชีพในเรื่องการทำป้ายเขามาจ้างให้เราทำป้ายเช่นถ้าเราบอกว่าป้ายงานวัดไม่ได้คำถามแล้วป้ายทางบอกไปวัดละได้ไหมมันคือมันเรื่องนึงอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวมันต้องแยกประเด็นให้ดีแต่ทำไมเอ้าเวลาบอกว่าให้มาทำ อะไรนะป้ายไวนิลโฆษณาลีโอหรือว่ายี่ห้ออะไรต่ออะไรนะเขาคงไม่ฟ้องเราเมื่อออกชื่อก็นี่มันเท่ากับไปประชาสัมพันธ์ให้กับมันไงมันไปเกี่ยวกับวงจรอุบาทครับนะ